พิธีก็ดูฮัทดูแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันเรื่องธรรมเรื่องโลกเรื่องธรรมมันอ๋อทุเรศนะใจคนโหดร้ายก็โหดร้ายมากมาดูที่สุนัขหน้ามันกระนองมันโหดร้ายไหมนะกับหน้าธรรมดามันต่างกันนะหน้ามันกระนองนี่มันโหดร้ายมากแล้วกัดดะเลยนี่เหมือนกันตัวกิเลสตัณหาตอนนี้มันรุนแรงมากอวิชชาคือเชื้อมันยังเป็นเชื้อให้ฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแผงนิดทีเดียวนะนี่ตัวนี้แหละแผงนิดมากที่สุดเลยไม่ว่ากินใครยังไงมาอยู่กับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นผู้ถือมือเหียนละนี่มันน่าทุเรศมากโอ้โหโอ้โหเลยเราจากสมัยก่อนๆมันก็ไม่รุนแรงเกินเสริมนะทุกวันนี้ก็เสริมไม่รุนแรงมันแสดงเตียงมันเต็มที่เต็มที่เต็มที่ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งวัดทั้งบ้านทั้งพระทั้งโยมเพราะอยู่ไหนมันมีเหมือนกันหมดเครื่องยั่วนี่อยู่ในวัดไม่มีก็ไปหามาเราบ้านไม่เอาเองใครนะวางนั่นเลยจะเอามานะใครหนาวางนั่นเลยถามอย่างนั้นเลยนะเราจะพูดอย่างนั้นมาดูที่เหยียบเขาขนเขาอี้โซฟาถูแฟมานี่ถ้ากี่ครั้งกี่คนก็อย่างนั้นเลยดุแล้วไล่เอากลับคืนอย่างนั้นเราไม่เอาที่อย่างเดียวอะไรจะเหนือธรรมความเกรงใจคนกับความเกรงธรรมเอามาเที่ยวกันดิน้ำมูกมันจะออกลงมานี่มันจางอีกแค่นั้นก็มึนนะปิดแล้วเทศผมไม่แน่หลังเลยนะก็พูดธรรมดานี่เทศนี่แหละนี่มันนี่เดี๋ยวก่อนไม่ได้แล้วมันหลงหน้าหลงหลังจับต้นชนนี่ไปกันเหมือนมือเราอย่างเดียวมือไปไหนโดนไปเลยนะเหยียบเหยียบไปไหนโดนไปเลยมันไม่หลบไม่หลีกเหมือนแต่ก่อนมันโดนเลยโดนชนเลยขาเหมือนกันแล้วอะไรอยู่ที่ไหนก็ไปเตะโอ้นี่เกลียดเจ้าของอ่ะโอ้เป็นอย่างนี้เองมันสนุกที่จะนานพระเนนเราก็มาจากคารวาสทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหนังอวัยวะทุกส่วนก็เป็นเหมือนโลกเขาแต่เวลามาบวชแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเพศด้วยสีผ้าเครื่องบริขารใช้สอยเปลี่ยนใจนิสัย ที่ขัดต่อศีลต่อธรรมหรือที่เป็นภัยต่อธรรมเปลี่ยนหน้าที่การงานที่เป็นเรื่องของโลกออกโดยลำดับใกล้ชิดติดพันกับการงานของสมณะคือเพื่อความสงบโลกเย็นในเพศของเราที่บวชแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพระกับคฤหัสถ์จึงต่างกันที่ตรงนี้นี่เวลาเรามาบวชแล้วเราจะจริตนิสัยที่เคยใช้มานั้นมาใช้ในวงของพระส่วนมากขัดกันทั้งนั้นหรือจะเรียกว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่น่าจะผิด
พราะส่วนมากมีแต่พิษแต่ภัยแฝงอยู่ในความคิดความเห็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาถ้าไม่ได้ใช้ธรรมตามเพศของพระหรือเป็นธรรมเป็นเครื่องประจำเพศของพระเราเป็นเครื่องรักษาแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามแล้วผลก็จะไม่มีอะไรปรากฏในตัวของเราในเพศของเราเลยก็จะเป็นเหมือนกันกับคฤหัสถ์เขาจิตซึ่งเป็นคลังกิเลสเหมือนกันกับคฤหัสถ์เขาชั้นใดมาดั้งเดิมก็จะเป็นคลังกิเลสอยู่ชั้นนั้นต่อไปเช่นเดียวกันดังนั้นการฝึกฝนอบรมตนจึงให้คำนึงถึงสรณะของเราเป็นสำคัญฝากชีวิตจิตใจไว้กับสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานแล้วเพราะท่านปฏิบัติถูกทางจนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของสาวกทั้งหลายจากธรรมที่ถูกต้องแล้วโดยหลักธรรมชาติของตนถ้าไม่ยึดสรณะเราจะไม่มีสติติดตัวของเราถ้ายึดสรณะแล้วก็นั่นคือหลักใหญ่ทำให้มีความรู้รู้ในความผิดถูกเรื่องดีตามเพศของตนและพยายามระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่พ้นที่จะปล่อยโอกาสให้สิ่งชั่วช้าละโมบทั้งหลายตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ไหลเข้ามาสู่จิตใจไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยสุดท้ายก็เป็นครั้งที่เล็กเช่นเดียวกับโลกเขาหรือมากกว่าโลกเขาจะอีกโดยไม่อาจสงสัยถ้าปล่อยทำเครื่องรักษามีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญเสียเท่านั้นให้พึงทราบสำหรับนักปฏิบัติเราการมองดูผลของต้นไม้ชนิดต่างๆนั้นโดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุของมันว่ามันได้รับอาหารหรือปุ๋ยประเภทใดที่ถูกกับต้นไม้ชนิดนั้นๆแล้วแสดงผลขึ้นมาเป็นที่พอใจแก่เจ้าของมองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่ดูเหตุแล้วผลก็ด้อยลงหรือไม่มีผลมีแต่ความหวังอยากให้เป็นผลตามความต้องการเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็เหมือนกันจิตใจมุ่งอยากได้บุญได้กุศลมุ่งมรรคผลนิพพานคือความพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้คำนึงถึงต้นเหตุที่จะให้เกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานคือธรรมอันเลิศไม่มองเหตุคืออะไรคือการปฏิบัติตัวของเราว่าธรรมเหล่านั้นเป็นผู้เช่นใดที่จะก้าวเข้าถึงได้ก็ไม่พ้นจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรท่านถึงได้ทำอันเลิศมาครองพระทัยพระสาวกทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรท่านถึงได้ทำอันเลิศมาครองใจท่านได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่กล่าวไว้แล้วในสังฆคุณสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิจิปฏิปันโนนี่แหละผลตกออกไปจากนี้ก็ด้วยดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสปุกลาเป็นบุคคลสี่จำพวกนั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกหรือ
ว่าผลของท่านที่ได้เมื่อยกองค์ท่านขึ้นมากว่านั่นแลเป็นคือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อยกเอาผลก็คือผลอันนี้แลท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นผู้ได้ครองผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วไม่มีทางที่จะได้ครองธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้พึงทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอยาจืดจางห่างเหินจากอัตจักธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องปัดเป่าขัดเกลาสิ่งทั้งหลายที่เป็นภัยอยู่แล้วภายในจิตใจของเราออกไปและระมัดระวังรักษาอย่าให้ความชั่วช้าละมกอันใหม่เกิดขึ้นมาเสริมเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเราอย่าหาเชื้อเข้าไฟเข้ามาเสริมไฟให้แสดงเปลวขึ้นเท่าที่ไฟมีอยู่มันก็เสริมสมบูรณ์เป็นไฟเต็มตัวของมันแล้วนี่เท่าที่กิเลสมีอยู่มันก็เต็มตัวของมันอยู่แล้วทุกตามธรรมชาติของคนมีกิเลสไม่นำสิ่งส่งเสริมที่จะให้ปืนปืนเป็นไฟมากขึ้นมาเผาเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็พออดพอทนคนเราแต่ถ้าสอดแสวงหาสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นคู่เคียงกันกับกิเลสแล้วก็นับวันที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเพศถึงความหวังของเราแม้จะหวังสูงทำอันสูงสุดเพียงไรก็เป็นโมฆะเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้สมหวังก็คือธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนที่จะให้เราได้ค่อยเบาบางจากสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังอยู่ในใจนั้นออกได้โดยลำดับไม่เช่นนั้นก็จะไม่ผิดอะไรกับตู้ผ้าเหลืองเฉยๆวางไว้ในตู้วางไว้ในหีบวางไว้ที่ไหนก็อันนั้นก็เป็นภาชนะรองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดไว้เพียงเท่านั้นไม่ทำอันใดให้ดีให้เป็นผลขึ้นมาจากผ้ากาสาวพัดนั่นเลยถ้าการปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ปฏิบัติไม่สนใจในหน้าที่ของตนแล้วก็จะไม่มีอะไรผิดกันกับโลกสงสารเขาให้พากันพิจารณาให้มากอย่าปล่อยให้แต่ความคึกความคะนองภายในจิตใจโดยไม่มีสติระมัดระวังรักษาและไม่สนใจรักษาตัวเองเลยจะไม่เกิดประโยชน์อันใดก็จะกลายเป็นหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นหุ้มห่อไว้ด้วยผ้ากาสาวพัดเจ้าของก็ภูมิใจว่าได้บวชแต่ไม่ได้เห็นสิ่งที่จะทำให้บอบช้ำได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความไม่สังรวมตนตามเพศแห่งการบวชเลยนี่เป็นความผิดไม่ถูกทางให้ทำความรู้สึกกับตัวทุกคนทุกคนอย่าหลงอย่าตื่นเต้นให้เดินตามแนวทางของศาสดาสมกับสรณังคัจฉามิหรือสมกับท่านเป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราทุกทุกท่านให้มองดูแบบดูฉบับร่องรอยของท่านทรงดำเนินอย่างไรนี่เป็นสำคัญมากขั้นการก้าวเดินของท่านมีแต่การก้าวหน้าเพื่อสู่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือการก้าวเดินที่ถูกต้องการก้าวเดินหมายถึงการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญของท่านถูกต้องดีงามหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลก็สุปฏิปันโนอุทุญาญาสามีจิปฏิปันโนนี่เลยคือกิริยาแห่งการก้าวเดินหรือเดินตามทางสายนี้ด้วยการปฏิบัติตัวดีให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย
ที่ท่านแสดงไว้อย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินอย่าเห็นว่าธรรมที่แสดงไว้นั้นซึ่งเป็นสายทางอันสำคัญนั้นมาเป็นของไม่สำคัญแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางตามความอยากตามความเห็นว่าดีว่าชอบเลยกลายเป็นเรื่องตามความขลังของตนไปเสียและสุดท้ายก็ผิดไป9 1 2 9ตามในลำดับแห่งความคิดความปรุงความประพฤติที่พาลากพาถูไปนั่นแหละเลยไม่มีอะไรเป็นที่สมหวังทั้งที่ก้าวเดินอยู่ทั้งวันแต่ก็ก้าวไปทางที่ผิดเพราะกิเลสพาก้าวมันจะทำพาก้าวให้พากันจำไว้ด้วยดีถ้าทำพาก้าวแล้วมันจะมีกิเลสเราสังเกตดูตัวของเราก็รู้ถ้าทำพาก้าวแล้วกิเลสจะแทรกเข้ามาขัดมาขวางให้รู้ให้เห็นให้กระเทือนกันอยู่ตลอดเวลากับกิริยาแห่งการบำเพ็ญของเรานั้นจะไม่ให้สะดวกมากน้อยอยู่จนได้นั่นแหละมันหักขัดหักขวางทำให้ฝืดให้เคืองทำให้ท้อแท้อ่อนแอทำให้น้อยอกน้อยใจแต่ความขี้เกียจขี้ข้านฤทธิ์ความน้อยอกน้อยใจเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่ได้คิดนี่เรื่องของมันทำให้เราผิดพลาดไปได้ทุกระยะในการบำเพ็ญธรรมเช่นเดียวกับเขาก้าวเดินในทางที่ผิดออกนอกลู่นอกทางที่ถูกต้องไปแล้วก้าวไปสี่ก้าวก็ผิดไปทั้งนั้นห่างไกลความถูกต้องไปโดยลำดับสุดท้ายก็ลิบลับไม่เจอเลยจุดที่หมายไม่มีเลยไม่เจอเลยไม่ถึงเลยนะในจุดที่หมายของเราผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งหมายอย่างน้อยให้ได้รับความร่มเย็นในเพศของตนมีความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพราะการระมัดระวังรักษาได้พอประมาณมากกว่านั้นก็จิตก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาก้าวออกโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่คือผู้ดำเนินตามสายทางที่พระพุทธเจ้าตรงแนะนำสั่งสอนไว้แม้จะยากลำบากขนาดไหนสายทางก็ไปที่ตรงนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นน้ำก็ค่อยเดินลัดเดินเลาะเดินปีกเดินแวะไปนั่นจนไปได้ผ่านไปได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความอุตสาห์พยายามเป็นผู้มีความพินิจพิจารณาในหน้าที่การงานของตนที่บำเพ็ญอยู่เป็นประจำไม่ห่างเหินจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องรักษาใจให้ก้าวเดินไปตามลู่ตามทางแล้วจะเป็นความสงบร่มเย็นพากันจำเอาไว้ในแนวทางเดินมรรคผลนิพพานเราอย่าไปคาดไปหมายให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติของเราว่าสายทางคือธรรมวินัยนั้นท่านสอนไว้อย่างไรให้ก้าวเดินตามนั้นจะเข้าสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับตำราไปเช่นเดียวกับผู้เดินทางจากจุดนี้ไปสู่จุดที่หมายไม่ปลีกแวะออกนอกตู้นอกทางไป9 1 2 9ก็เรียกว่าใกล้เข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปกี่9หดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงจุดที่หมายได้ในวันหนึ่งไม่สงสัยหรือเวลาหนึ่งแน่นอนมีการก้าวเดินทั้งด้วยความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ให้ออกนอกผู้นอกทางของหลักธรรมหลักวินัยก็เช่นเดียวกับผู้ก้าวเดินไปสู่จุดที่หมายของเขาย่อมถึงได้ตามความต้องการนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่การปฏิบัตินี่เรื่องของกิเลสนั้นเข้ามาได้ง่ายที่สุดเราไม่ทราบมันเลยในวาระในเวลาที่ไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบมันได้นี้มีแต่มันทำงานนะนี่เลยทำงานแทรกอยู่ในความเพียรของเราไม่ว่าท่ายืนไม่ว่าท่าเดินท่านั่งท่านอนภาวนามันมีแต่กิเลสทำงานอยู่ภายในนั้นแทรกอยู่ในนั้นกินกับเราอยู่ในนั้นเราความเพียรของเราเลยไม่ทราบว่าไปไหนมันเลยกลายเป็นเรื่องความเพียรเพื่อกิเลสอย่างลึกลับอยู่ในตัวของมันนั่นแหละอันนี้สำคัญมากที่กล่าวมาเหล่านี้ผมกล่าวมาด้วยค
ความจริงใจด้วยความแน่ใจเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เคยสวมรอยมาเป็นลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี่แหละแต่ถึงเวลาที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะบุกเบิกกันได้จะแก้ไขกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่ล้มลุกคลุกคลานนี่แหละด้วยความอุตสาห์พยายามของเราก็ค่อยแข็งตัวขึ้นไปแข็งตัวขึ้นไปจิตที่ไม่เคยสงบเย็นเมื่อถูกบังคับบัญชาด้วยอัดด้วยทำอย่างหนาแน่นแล้วก็ย่อมมีความสงบร่มเย็นได้พอความสงบร่มเย็นปรากฏขึ้นก็ทำเป็นเหตุให้เราได้รับทราบหรือได้รู้โทษแห่งความฟุ้งซ่านรำคาญว่ามันขนทุกข์มาให้เรามากน้อยเพียงไรและนานจับเท่าไหร่ในเวลานั้นทันทีจิตของเรามีความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจที่กิเลสถูกลากไปโดยลำดับลำดาให้เข้าใจโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจิตใจผู้ที่ได้เห็นคุณบ้างพอประมาณพอที่จะทดสอบกับกิเลสได้เช่นความพุ่งสร้างเป็นต้นก็ทดสอบด้วยความสงบของเราพอรู้แล้วก็จะเกิดความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตใจที่จะทำจิตให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ไม่ความพุ่งสร้างลำคาญทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยเป็นมาเข้ามาแทรกแซงเข้ามาสวมรอยได้ดังที่เป็นมาอีกต่อไปย่อมมีแก่ใจขึ้นมาเช่นนี้ผู้ปฏิบัตินี่แหละที่เป็นเหตุที่จะให้ทราบเรื่องของกิเลสค่อยทราบไปโดยลำดับคือจิตที่ไม่เคยมีความสงบร่มเย็นเพราะไม่เคยอบรมก็ดีอบรมแต่ไม่มีกำลังที่จะทำจิตของตนให้สงบร่มเย็นก็ดีความฟุ้งซ่านย่อมมีกำลังย่อมแสดงตัวอยู่ตลอดเวลามีบางครั้งบางคราวผาดโผนโจรทยานมากจนเรานี่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอยู่ภายในนั้นเราก็ยังไม่ทราบเรื่องว่าอะไรมาทำจิตใจของเราให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอยู่ในนี้ไม่มีเวลาทราบเลยเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงระยะที่จะทราบนี่โทษของมันเป็นอย่างนั้นพอจิตเริ่มสงบเข้าไปก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประกาศอีกให้ทราบอีกว่าเป็นโทษเป็นโทษเทียบกับคุณที่คือความสงบภายในจิตใจของเราก็จะทราบกันไปเรื่อยๆนี่แหละที่ว่าเราค่อยทราบเรื่องกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันเคยหากินอยู่กับความเพียรของเราเคยสวมรอยอยู่กับความเพียรของเราตลอดเวลาค่อยทราบกันได้อย่างนี้เมื่อทราบมากน้อยเพียงใดย่อมมีสติย่อมมีปัญญามีข้อคิดมีเหตุมีผลเพื่อเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นกันหรือเป็นเครื่องป้องกันกันไปโดยลำดับด้วยความเพียรของตนที่มีสติกว่าเดิมที่เคยเป็นมานั่นนี่คือการประกอบความเพียรเรื่องของกิเลสนี้จะแทรกอยู่ทุกระยะความขี้เกียจก็คือเรื่องของกิเลสเสียแล้วมันฉุดลากไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะที่เราทำความเพียรตั้งจิตไว้ตั้งสติไว้ไม่ได้นาทีหนึ่งเลยเอาไปแล้ว5ทวีปโน้นเอาไปแล้วเอาไปแล้วอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้นั่นแหละมันรวดเร็วเรื่องของอันนี้มันรวดเร็วเพราะมันเคยครองหัวใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีหัวใจเราเป็นสำคัญมานานแสนนานแล้วจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยว่าต้นทางแห่งการครองของกิเลสบนหัวใจของสัตว์โลกหรือและหัวใจของเรานั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนานสักเท่าไหร่นับไม่ได้เลยเมื่อเป็นฉะนั้นมันจะไม่คล่องแคล่วในตัวของมันได้อย่างไรการปฏิบัติต่อสัตว์โลกมันย่อมคล่องตัวตลอดเวลานี่แหละการจะปฏิบัติตัวให้มีช่องทางพอที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้พอจะปลดเครื่องสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดาไปนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติแนบกับตัวอยู่เสมอเราจะเห็นความอยากความทะเยอทะยานหรือความชอบใจในสิ่งใดว่าจะไม่มีกิเลสแฝงอยู่ในนั้นนั่นแหละสวมรอยอยู่ตรงนั้น
เอาอยากดูลองดูที่นั่นเอาแล้วพออยากดูปั๊บจะมีเรื่องของกิเลสเป็นความมุ่งหมายยังไงบ้างอยู่นะอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์หรืออยากคบอยากฉันอะไรก็ตามมันจะมีแทรกอยู่ในนั้นในนั้นอย่างละเอียดละเอียดโดยที่เราไม่รู้ถ้ามีสติแล้วอันใดที่มันเจือปนด้วยพิษเจือปนด้วยพิษความอยากใดที่เจือปนด้วยพิษด้วยไผ่เราต้องบังคับบัญชาความอยากประเภทนั้นไม่ควรกินไม่ให้กินไม่ควรฉันไม่ให้ฉันไม่ควรดูไม่ให้ดูฉันก็ไม่ฉันมากเอาเพียงพอประมาณเท่านั้นนี่จึงเป็นความจริงหรือเป็นความถูกต้องสำหรับผู้รักษาตนเหมือนกันกับคนไข้ระวังของแฉลงนั่นแหละผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นธรรมละเอียดยิ่งกว่านั้นยิ่งต้องได้ใช้สติก็กับปัญญาก็เป็นความละเอียดอ่อนตามๆกันไปมีความตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอเหมือนกับคนไข้ระวังของแฉลงที่จะมาทำลายโรคของตนนั่นแหละนี่โรคของเราก็คือโรคกิเลสราคะเต็มหัวใจโทสะเต็มหัวใจความโลภเต็มหัวใจโมหะฝังอยู่ในใจอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นใจทั้งดวงเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไปเนี่ยมันจะแก้ได้ง่ายๆหรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอำนาจมากมันต้องต้านทานเอาอย่างหนักความต้านทานของมันนั่นแหละทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่ทราบว่าอะไรทำให้เป็นทุกข์ก็เลยไปเหมาใช่ว่าทำพาให้เป็นทุกข์เสียจะบำเพ็ญทำก็เป็นทุกข์จะบำเพ็ญให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์อยู่นั้นหมดเป็นภัยอยู่นั้นหมดนี่ก็คือกิเลสไปโยนเรื่องจอมปลอมเข้าไปสู่ธรรมซึ่งเป็นของจริงเพราะสมาธิเป็นของจริงปัญญาเป็นของจริงวิมุตติหลุดพ้นเป็นของจริงความภาคเพียรทั้งหลายเป็นของจริงแต่กิเลสเห็นว่าไม่สำคัญยิ่งกว่าการไม่อยากทำเสียความไม่อยากทำเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกิเลสจึงชอบคนเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีแต่เรื่องเหล่านี้ไปขีดไปขวางความท้อแท้อ่อนแอความท้อถอยน้อยใจความขี้เกียจขี้คร้านเต็มหัวใจเต็มหัวใจเพราะมันฝังเข้าไปแนบเข้าไปตลอดเวลาเราไม่รู้นี่สิสำคัญมากจนกว่าเวลามีกำลังแล้วจะรู้โดยระดับตั้งแต่ขั้นจิตแห่งจิตเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละเริ่มรู้เป็นขั้นๆเรื่อยไปจึงต้องใช้ความพยายามให้มากผู้ปฏิบัตินี่พระก็มาจำนวนมากที่มาอยู่สถานที่นี้มาจากที่ต่างๆดูแล้วไม่งามตาไม่งามตาเคยเตือนเสมอเคยพูดเสมอยิ่งเท่าแก่เท่าไรหมู่เพื่อนก็ยินหลั่งไหลมามองดูแล้วมันขวางหูขวางตาถ้าเป็นธรรมที่แล้วขวางได้ยังไงไม่ขวางอันนี้คืออะไรก็คือยาพิษนั่นเองพอมองไปมันทิ่มแล้วแทงแล้วแทงตาแต่ผู้เป็นอยู่นั้นไม่ทราบนั่นสิอันนี้ที่น่าทุเรศเอามากมายพูดจริงๆมันเป็นเจ้าของไม่รู้ตัวกิริยานั้นประหนึ่งว่าแสดงตลอดเวลาจึงมองไปเมื่อไรมันจึงเห็นจึงได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายประหนึ่งว่าแสดงอยู่ในตัวของผู้นั้นตลอดเวลามองไปเมื่อไรก็เจอได้เลยถ้าแสดงเป็นครั้งเป็นคราวมองไปมันก็ไม่เจอเวลามันไม่มีมันสงบตัวอันนี้มองที่ไหนมองเวลาใดมันมีแต่เจอเอาเจอเอาสะดุดเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นมันเป็นยังไงผู้ปฏิบัติมันถึงได้เป็นอย่างนั้นมีสติสตางค์นั่งกิริยาอาการที่แสดงออกมาของคนมีสติของคนผู้มีความเพียรมันย่อมต่างกันกับตัวแฉลงที่แสดงอยู่ตลอดเวลามองเมื่อไรเจอมานั้นเหมือนนั้นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติของเรามันยิ่งร่อยหรอไปทุกวันทุกวันเห็นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นของสำคัญหนักเข้าหนักเข้าเป็นลำดับไม่ว่าฝ่ายพระฝ่ายคารวะเพราะธรรมชาติอันนี้มันอยู่ในใจฝังใจสิ่งที่ล่อลวงยั่วยวนมันก็มีมารอบตัวรอบตัวทั้งพระทั้งโยมทั้งโลกทั้งธรรมพูดง่ายๆมันมีอยู่อย่างนั้นผู้ไม่มีสติสตังอย่างจริงอย่างจังแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่มันจะเอาขึ้นเสียงจนได้แล้ว
ไม่มีว่างเสียงสับยำตลอดเวลาตัวของเรานั่นแหละหัวใจของเรานั่นแหละกิริยาการที่แสดงออกนั่นแหละคือเสียงให้กิเลสยำมันยำตลอดเวลาเราจึงไม่รู้อย่างที่ว่าแสงตานี่มันทิ่มตาแทงตาก็คือกิเลสมันขึ้นเขียงมันสับมันยำให้เห็นนั่นเองจะเป็นอะไรไปขอให้เป็นผู้มีความหนักแน่นในธรรมอย่าเอ็นอย่าเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมผิดขึ้นมาก็ผิดออกมาจากของเดิมนี่แหละเอามาหลอกลวงกันให้หลงพระเราก็หลงคฤหัสถ์ก็หลงแล้วทีนี้สุดท้ายความดีไม่ปรากฏก็จะมีแต่ความชั่วเต็มตัวเต็มโลกเต็มมังสารก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนนั่นเองไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแทรกแซงหรือเป็นเครื่องป้องกันหรือรักษาไว้ยิ่งพระของเรานี่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเพศที่รักเป็นเพศที่สงวนของตัวเองเอาอย่างมากไม่มีอะไรที่จะเกินเพศของเราธรรมของเราที่กำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ได้เลยจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความภาคความเพียรวัดนี้สอนเพื่อความเพียรอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับด้านการก่อการสร้างด้วยเหลืองวุ่นวายแบบที่โลกโลกเขาทำกันอันนั้นใครเขาก็ทำได้ทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเหมือนการทำใจให้อยู่ในขอบในเขตแห่งความสงบร่มเย็นนี่เลยอันนี้ทำกิเลสมันไม่อยากให้ทำมันจึงทำยากมากกว่าทุกอย่างเพราะวิธีการอันนี้เป็นวิธีการที่ออกจากนอกอำนาจของมันไปได้เมื่อทำไปทำไปจิตก็มีความสว่างสวัยเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสไปโดยลำดับแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าสู่ความเพียรเพื่อทำเนี่ยหนักแน่นไปเป็นระยะจนกระทั่งหลุดพ้นมันไปได้ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ยอมให้ทำง่ายคนผู้ปฏิบัติทั้งหลายจริงว่าการภาวนานี่ยากก็เพราะเป็นจุดสำคัญของกิเลสที่มันจะต้องปิดการห่วงห้ามไว้อย่างหนักทีเดียวอันนี้ก็ไม่พ้นในพระเราอีกเหมือนกันให้มันมาปิดกันห่วงห้ามหรือบังคับบัญชาให้อยู่ใต้อำนาจของมันคือความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแออยู่ตลอดเวลาจนได้นี่อันนี้สำคัญมากให้ดูใจถึงตลอดเวลานี่แหละนักปฏิบัติดูความรู้ของเราดูใจของเรามันเคลื่อนไหวต่ออะไรถ้าผู้อยู่ในคำบริกรรมก็ให้บริกรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นชื่อว่าภาวนาไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบริกรรมคือก็มีให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมทำอะไรกิริยาที่ทำมันเพียงยิบยับยิบยับหลักใหญ่คือความรู้กับจิตอยู่ด้วยกันนั่นจริงๆชื่อว่าผู้ภาวนาจะทำอะไรก็ไม่เผลอให้ยามอยู่ในจิตนั่นแหละที่จริงเรียกว่ามันเหมือนคนไข้ที่ระวังของแสลงไม่ระวังขนาดนั้นเอาจริงกิเลสโดนปึ๋งทันทีเลยเข้าโดนทันทีไม่ทันมันจึงต้องได้ระวังรักษาอยู่เช่นนั้นนี่ขั้นบริกรรมที่เจ็ดที่มันผ่านพ้นความบริกรรมไปก็คือว่าจิตมีความสงบร่มเย็นมีสมาธิแล้วความรู้เป็นจุดเด่นสติก็อยู่ที่จุดแห่งความรู้ที่เด่นๆนั้นอยู่ที่จิตเหมือนกันแต่ไม่ต้องบริกรรมเพราะความรู้นั้นเป็นธรรมที่สติจะจ่อได้แล้วเกาะติดกันแล้วเป็นความรู้เด่นอยู่แล้วนั่นก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรทางด้านปัญญาก็เหมือนกันจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรสติก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดานั่นชื่อว่าผู้มีความเพียรตั้งแต่ขั้นหยาบๆคือขั้นบริกรรมอยู่ไหนก็ให้มีคำบริกรรมอย่าปล่อยอย่าวางอย่าจืดอย่าจางกับธรรมทั้งหลายมันจะเป็นความเข้มข้นในที่เด็กโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละพอเราจืดจางทางด้านธรรมะแล้วกิเลสจะมีรสมีชาติขึ้นมา
และก็พัวพันหันแหลกเราอีกแหละนั้นจึงต้องระมัดระวังตลอดเวลาผู้ปฏิบัตินี่ดูแล้วคนมีสติทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่มีสติจิตไม่อยู่สติไม่อยู่กับใจเลยนั้นบอกอยู่ตลอดเวลากิริยาการความเคลื่อนไหวเพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามตั้งผู้มาศึกษามาศึกษาเพื่ออะไรมาศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำนี่สอนนี่คือทำให้นำไปคือปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนหรือแก่ใจของเราให้ได้ผลเป็นลำดับลำดาไปบริกรรมนี่เวลาบริกรรมเอาติดกันไม่มีความเผลอเลยอย่างนี้มันเข้าถึงความสงบความละเอียดได้โดยไม่สงสัยนี่ได้เคยทำมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังอันเอาจริงเอาจังเวลาบริกรรมให้อยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นไปไหนมาไหนเหมือนไม่เคลื่อนที่เลยคำบริกรรมกับจิตอยู่ด้วยกันนั่นไม่เคลื่อนที่ตรงนั้นเราเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็ตามความรู้กับสติจ่อกันอยู่กับคำบริกรรมตลอดเวลาจ่อกันอยู่นั่นนั่นเรียกว่าภาวนานั่นละจะทำให้เกิดผลได้ไม่ต้องสงสัยไม่มีทางสงสัยจริงๆเมื่อเราตั้งอยู่นั้นไม่กี่วันมันจะแสดงให้เห็นเวลาเข้าภาวนาก็ง่ายจิตก็สงบเข้าไปได้ง่ายแล้วเวลาบริกรรมติดๆกันไปไม่หยุดไม่ถอยไม่ถือไปร่ำเวลาอะไรมาเป็นสำคัญยิ่งกว่าคำไม่เผลอระหว่างสติกับจิตไม่ให้เผลอกันนี่แหละที่จะส่งเสริมผลให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและจิตที่ได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ด้วยสตินั้นจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขนาดที่ว่าบริกรรมไม่ได้นะเมื่อละเอียดจริงๆแล้วจะบริกรรมหรือบริกรรมมันเงียบไปเลยแต่ความรู้นั้นเด่นละเอียดมากนะบริกรรมยังไงลองบริกรรมเอาตะกอนนั้นยังบริกรรมได้แล้วทีนี้ทำไมมันบริกรรมไม่ได้มันก็รู้อยู่อย่างนั้นมันบริกรรมไม่ได้จริงๆปล่อยเสียให้อยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นอีกด้วยสติเหมือนกันจะว่ารวมหรือไม่รวมก็ตามก็นั่งอยู่มันก็เป็นเดินไปมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันละเอียดอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดเอาแล้วปล่อยเสียคำบริกรรมให้จิตมันรู้อยู่กับความละเอียดสติรู้อยู่กับจิตที่ละเอียดละเอียดนั่นเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะขยับขยายตัวแล้วความละเอียดนั้นแลมันจะแสดงอาการขึ้นมาพอให้บริกรรมได้เช่นที่เคยบริกรรมมาเราก็บริกรรมต่อไปนั่นให้จำให้ดีตรงนี้เอาจนกระทั่งมันอยู่จริงๆจิตนี้อยู่พ้นอำนาจของสติพ้นอำนาจแห่งการรักษาเราไปไม่ได้ยังไม่พูดถึงขั้นปัญญาก่อนพูดถึงขั้นสติเป็นสำคัญมากทีเดียวเดินก็เดินเอาสติไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางไม่ถือการโน้นสถานที่นี่เวลาอิริยาบถใดนอกจากให้รู้อยู่กับความรู้นี่เท่านั้นสติเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องระลึกรู้อยู่นั้นถ้าจิตก็สงบเย็นจะไปคิดไปหาเรื่องใดไม่เสียดายเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดได้ผลประโยชน์อะไรมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความคิดความฟุ้งซ่านนั่นแหละบัดนี้เราจะสงบจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นพิษเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมคือสติกับคำบริกรรมคำบริกรรมถึงบริกรรมได้ก็เป็นสังขารแต่สังขารนี้ว่าสังขารสายมากที่ทำจิตให้สงบได้ไม่เหมือนสังขารที่คิดไปตามประสีภาษาออก5ทวีปเป็นเรื่องของที่ลากไปถลุงให้พากันจำเอาไม่เสียดายอย่าเสียดายเพราะเคยได้พิจารณามาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมากขนาดไหนจนบางทีจนจะเป็นบ้าก็มีเพราะความคิดมากวุ่นมากทุกข์มากเลยหาที่จอดที่แวะไม่ได้เลยแล้วจะเป็นบ้าก็มีมาแล้วในหัวใจของเราแต่ละดวงบัดนี้ไม่หันไปให้อยู่ในนั้นลองตั้งดูสิผู้ที่ไม่เคยตั้งเอาตั้งอย่าลืมคำนี้เป็นผลแน่นอนไม่สงสัยเมื่อจิตแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งถึงว่าความรู้นี้เด่นเพราะได้รับการบำรุงมาเต็มที่แล้วความรู้ภายในจิตใจนี้จะเด่นขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เป็นเรื่องบอกเป็นเครื่องบอกตัวเองให้รู้อยู่ในตัวไม่ต้องไปถามใครเลยที่นี่สมควรบริกรรมหรือไม่สมควร
ความรู้เด่นก็จับอยู่กับความรู้นั่นเลยสติอยู่กับความรู้อันนั้นความรู้นั้นไม่สังบริกรรมมันหักเป็นเองหักรู้เองนี่ก็เด่นขึ้นเรื่อยๆแล้วสมาธิไม่ต้องถามหาเมื่อจิตมีจุดเด่นแห่งความรู้ของตัวเองปรากฏขึ้นเด่นเด่นขึ้นลำดับโดยลำดับแล้วเราเข้าสมาธิก็เข้าได้ง่ายเพราะเราห้ามให้มันคิดอยู่แล้วยิ่งเวลาเข้าภาวนาให้อยู่กับที่นี้มันก็แน่วลงไปเลยนานนี่ขั้นที่จะตั้งจิตให้มีความสงบร่มเย็นให้มีสมาธิตั้งอย่างนี้นี่วิธีการเหล่านี้ได้เราได้เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยปฏิบัติมาแล้วด้วยได้ผลมาแล้วจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาหน้าที่นี่พอจิตมันเข้าเป็นสมาธิเป็นความสงบได้แล้วก็ชื่อว่ามีเสบียงแล้วจิตอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ทั้งหลายจิตเมื่อเป็นสมาธิแล้วย่อมไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยคิดเป็นบ้ามาแต่ก่อนนั่นเอาพูดให้มันเต็มยศเลยมันเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าของไม่รู้เรื่องมันจะเหมือนคนบ้าจะเหมือนอะไรนั่นมันเคยเป็นทีนี้เวลาจิตมีความสงบก็มีความอิ่มตัวเข้าไปอิ่มตัวเข้าไปไม่เสียดายอารมณ์ต่างๆที่เคยปรุงมาแต่ก่อนนั้นเลยเพราะมีอาหารกินมีอาหารเสวยมีอาหารเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่ภายในจิตนั่นแหละจิตอิ่มตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ก้าวทางด้านปัญญาเมื่อจิตอิ่มตัวแล้วอิ่มเต็มที่ก็เพียงเดียวกับน้ำเต็มแก้วจะทำให้ยิ่งกว่านั้นขนาดไหนไม่ยิ่งลงเต็มที่ก็อยู่เท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิสมาธิจะเป็นปัญญาได้ยังไงนิสัยเราท่านนอกจากทิปาปิญญาอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มาพูดในวงเดียวกันมันต่างกันสำหรับเราท่านนี่มากต่อมากลังที่ทำท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั่นเนี่ยนั่นท่านพูดไว้กลางๆให้ได้ในบุคคลทุกขั้นทุกภูมิไปเลยแล้วก็เวลานี้ก็มาเหมาะกับพวกขั้นภูมิของพวกเราเนี่ยเมื่อจิตมีความสงบตัวแล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอสุภะอสุพังซึ่งมันมีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วอยู่ภายในร่างกายของเราเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเสกสรรปั้นยอไปทางอื่นเสียความจริงไม่ยอมให้รู้ให้เห็นไม่ยอมให้เราอยากพิจารณามันจึงเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดิบของดีของจีรังถาวรไปหมดทั้งที่มันปลอม 100% แต่เราก็หลงเชื่อมันไปอีก 100% ไม่รู้สึกตัวเลยก็เพราะเห็นนี่เองเพราะเห็นไม่มีสมาธิไม่มีความสงบใจจึงต้องอาศัยเหล่านี้เป็นถ้าจะพูดแบบโลกก็ว่าเป็นอาหารเป็นเครื่องรื่นเริงแต่รื่นเริงเพื่อแผดเผาไม่ใช่รื่นเริงเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดต่อไปนี่เมื่อเวลาจิตมีความสงบตัวแล้วย่อมปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายนี้ได้จิตอิ่มตัวในอารมณ์นั่นนะที่นี่พาออกพิจารณาจิตจะตั้งหน้าตั้งตาทำตามพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอสุภะอสุพังภายในร่างกายของเราหรือร่างกายใครก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามขอมันเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเมื่อพิจารณาเป็นธรรมแยกแยะดูนี่เรียกปัญญาในเบื้องต้นปัญญายังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรแล้วปัญญาจะขี้เกียจความขี้เกียจของปัญญาจะห้อยโหนไปไหนโจรทยานไปไหนไม่ไปจะเข้าหาสู่มาจากความสงบเท่านั้นไม่อยากทำงานก็คืออยากมานอนอยู่สบายได้จะเข้าสู่ความสงบเพราะไม่มีอะไรกวนเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดเพียงเท่านั้นพอแล้วถ้าจิตจะไม่เคยเห็นคุณค่าของปัญญาเพียงเท่านั้นพอแล้วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงติดในสมาธิโดยไม่ต้องสงสัยเพราะมีรสมีชาติทำจิตให้เกียจคร้านให้ที่ในการพิจารณาทางด้านปัญญาได้เมื่อยังไม่เห็นผลของด้านปัญญาซึ่งมีรสชาติที่เหนือกันเป็นอย่างแบบนั้นได้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาจนกว่าปัญญาที่เรานำไปพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นเดียวกับเราทำสมาธิเราบริกรรมถึงวาระที่จะพิจารณาอย่างนั้นต่อไปก็ค่อยเข้าใจ
เรื่องอสุภะอสุพังซึ่งมันเป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมันไม่เห็นมันก็จะเริ่มเห็นของมีอยู่แล้วไม่เห็นได้ยังไงอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่แล้วในกายของเราทั่วโลกดินแดนมันมีอยู่แล้วจะไม่เห็นได้ยังไงถ้าตั้งใจดูนะดูก็ดูด้วยปัญญาก็ด้วยแล้วก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเมื่อเริ่มรู้เริ่มเห็นก็เท่ากับการถอดถอนที่เหลือความรักความชอบในของสวยของงามก็เบาลงไปถอนลงไปความยึดมั่นถือมั่นในอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหลายที่ว่าเป็นเหมือนกับทองคำทั้งแท่งนั้นมันก็จะกลายเป็นมูดเป็นพูดเป็นเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันเป็นของปฏิกูลมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเดินนั่นเองแล้วก็ค่อยเห็นคุณค่าของปัญญาเรื่อยอยู่ที่นี่จากนั้นก็เอาล่ะปัญญาได้เห็นผลของตัวเองแล้วย่อมมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อขยันหมั่นเพียรมากเข้ามากเข้ามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับเราทำงานมากๆก็ให้พักเสียพักคือว่าปล่อยจิตให้เข้าสู่สมาธิมีความสงบตัวไม่ต้องทำงานไม่ต้องห่วงปัญญาเวลาจะเข้าสู่สมาธิให้เป็นสมาธิไม่ห่วงกับอะไรเลยจิตให้ในพักตัวเต็มที่นั่นคือพักแรงเอากำลังพอถอยจากสมาธิแม้จะอยากจะเข้ามาอีกก็ตามไม่ให้เข้าทีนี้จะให้ทำงานออกทางด้านปัญญาในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วต่อไปนี่จะออกทางปัญญาล้วนๆล้วนๆต้องระวังคับเอาไว้นี่คือวิธีปฏิบัติในการแก้กิเลสไม่ผิดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหานังโสผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีความอบอุ่นในตัวเองไม่ละแค่ละคายเดือดร้อนด้วยความที่ว่าศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่ความอบอุ่นอยู่ภายในตัวแต่นี่สมาธิปริภาวิตาปัญญาหัปปลาโหติมหานิสังสาจิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องอบรมย่อมเดินคล่องตัวนะเมื่อจิตมีศีลเป็นเครื่องอบรมแล้วย่อมมีความสงบเย็นสงบเย็นการภาวนาก็ไม่มีอารมณ์อะไรมาระแคะระคายมาทำลายตัวเองก็ลงความสู่ความสงบได้ง่ายคนไม่มีอารมณ์นิวรณ์เครื่องกั้นกลางเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วท่านก็สอนไว้อีกสมาธิปริภาวตาปัญญามหาพราโหจิมหาสังสาเมื่อมีสมาธิจิตมีความอบอุ่นจิตมีความอิ่มพอในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ดำเนินทางด้านปัญญาหนุนปัญญาไปได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็เราก็เป็นมาแล้วทั้งไม่ได้คุยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละพอถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทางด้านปัญญามันก็ก้าวตึงเลยทันทีนั่นเพราะมันพอตัวอยู่แล้วสมาธิอิ่มตัวถึงขนาดนั้นเป็นไม่อยากทำงานเลยอยู่เท่าไรก็อยู่ได้นั่นมันติดที่นี่ว่าออกทางด้านปัญญาปัญญาเหนือกว่านี้ผลของปัญญาที่แสดงออกให้เห็นชัดเด่นกว่านี้เด่นกว่านี้มันก็ลืมเข้าสมาธิไปแล้วนี่ไปใหญ่นี่ที่นี่จากนั้นก็ปัญญาปริภาวตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติปัญญาที่ถูกปัญญาซักฟอกเต็มที่แล้วย่อมพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะนี่แปลทางภาคปฏิบัติตรงไปเลยนี่แหละปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกของใจให้หยุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบไม่ใช่ไม่ชอบนะท่านสอนไว้โดยชอบนี่แหละทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและประทานไว้ให้พวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้ดำเนินตามนี้ไม่ผิดพลาดไม่ไปไหนแต่สำหรับผู้เป็นทิพย์ปัญญานั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผู้ที่เป็นอย่างแบบเราท่านประเภทเนยยะพอฉุดพอลากไปได้นี้เป็นประเภทนี้กันทั้งนั้นนี่เป็นของสำคัญธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีความห่างเหินจากดวงใจของเราจากเคราะห์ที่มีความภาคเพียรพยายามตามแนวทางนี้ไปได้เลยเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาคือเหมาะสมตลอดไปท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกท่านไม่มีการไม่มีร่ำเวลาที่ทำเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ทุกเวลาถ้านำมาแก้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นกิเลสได้ทุกเวลาถ้าทำให้เกิดกิเลสมันเป็นได้ทั้งนั้นเป็นอากาลิโกเหมือนกันยิ่งไม่ได้มีอะไรห่างเหินพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทั้งนั้นปีนี้เดือนมรรคผลนิพพานจะค่อย
หมดไปสิ้นไปนั่นมันเป็นความคิดของคนหลับตาพูดไม่เคยภาวนาตั้งแต่เกิดมามันก็มาอุตริพูดอย่าไปสนใจไม่มีใครเกินพุทธังสนังกระฉามนี้ไปได้ล่ะทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงออกไม่ใช่ประทานไว้ไม่ใช่คนโง่มาแสดงนี่นะอันพูดกับหูรับตานั่นหรือจะเป็นสนาของพวกเราคนหูหนวกคนตาบอดสนังกระฉามนี้อย่างนั้นเหรอเราไม่ได้บวชมาเพื่อคนหูหนวกตาบอดสนังกระฉามนี้เราบวชมาเพื่อพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามนี้ต่างหากตั้งแต่วันบวชก็เป็นอย่างนั้นขึ้นสนานี้ก่อนแล้วพากันตั้งอกตั้งใจผู้มาใหม่มาเก่าของกันให้ศึกษาด้วยกันและอันใดที่จะเป็นการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอันเป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้มันเพ่นพ่านออกมาได้นะใครจะว่าดีว่าดีหรืออวดตนอวดตัวว่าดีนั่นน่ะคืออวดความชั่วอวดกิเลสให้พึงทราบวันนี้กิเลสเอาอย่างจังๆถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องความจริงเท่านั้นเอายอมรับใครพูดก็ตามเด็กพูดก็ตามใครพระก็ตามเนรก็ตามพูดหรือแสดงออกเมื่อถูกต้องแล้วยอมรับกันยอมรับกันนี่คือธรรมไม่มีอะไรกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันไอ้สิ่งส่วนมากที่กระทบกระเทือนกันหรือทะเลาะบอกแย้งกันมีแต่ที่กิเลสเข้าไปทำงานเท่านั้นมันจับไม้ใส่มือแล้วก็ตีหัวกันพวกเรามันถูกกิเลสจับไม้เอาไม้ใส่มือยื่นใส่มือแล้วก็ตีหัวกันนั่นแหละมันไม่ทันกิเลสจริงๆไม้มันก็คิดว่าเป็นข้าวต้มขนมมาฟาดหัวกันเลือดสาดไปนู่นมันถึงจะรู้ว่าเป็นไม้ตีหัวคนตีหัวพาหัวเนนที่อวดรู้อวดฉลาดเอากิเลสเข้ามาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติแหมเร็วที่สุดนะให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะข้อนี้สำคัญมากในครั้งพุทธกาลก็ยังมีที่เคยแสดงให้ฟังแล้วถึงขนาดพระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมลงเลยเห็นไหมกิเลสตัวมันเด็ดๆมันเด็ดขนาดนั้นมีพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าอาทรงห้ามมันยังไม่ยอมฟังจนพระองค์เสด็จหนีเข้าประจำพรรษาที่ป่าเลไลปีนั้นน่ะปีหนีจากพระทรมานพระทรมานกิเลสของพระประเภทนั้นออกเสด็จออกไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเลไลจนกระทั่งพวกเก่งๆนั้นถูกเขาชาวบ้านเขาดัดสันดานเนาะเขาไม่ใส่บาตรใส่อะไรเขาชี้หน้าพวกพระที่ทะเลาะกันเก่งๆนี่องไหนที่ทะเลาะกันพวกไหนทะเลาะกันเขาชี้หน้าเลยเขาไม่สบายกินจะตายที่สินี่ถึงได้เห็นโทษแล้วให้พระอนุนไปทูลพระราชนาพุทธเจ้ามาโปรดนะพระอนุนพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดก็ใส่กันเปี้ยงเลยแต่ท่านยังมีอุปนิสัยสามารถรู้รวดเร็วเห็นโทษได้เร็วจนขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งมากมายกว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นนะนี่เคยมีกิเลสมันเก่งมาแต่ไหนพระองค์มันก็พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตามันยังไม่ถอยฟังสิเห็นไหมกิเลสนี่เราให้จำให้ดีนะทำนั่นคือศาสดาแทนพระพุทธเจ้าให้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเราทุกเวลาเวลาอย่าฝ่าอย่าฝืนอย่าอวดดีอวดดีอันเป็นเรื่องของกิเลสที่เคยลบพระพุทธเจ้าลบธรรมมานานแสนนานแล้วให้พึงรู้สึกตัวเสมออันนี้เป็นของสำคัญมากแล้วบางทีผมได้อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอย่ามาถือเป็นความที่แจ้งที่รับกับผมกับหัวหน้านะให้เคารพตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสติปัญญาให้ปฏิบัติต่อกันด้วยความนิ่มนวลด้วยความถูกต้องดีงามเรามาบวชในพุทธศาสนานี่มาอยู่ในวัดเดียวกันแล้วเหมือนพ่อแม่เดียวกันยอมรับฟังเสียงกันใครอย่าไปปวดดีปวดดีอย่าถือเป็นก๊กเป็นเหล่าให้เห็นในวัดนี้ก๊กนั่นเป็นอย่างนั้นก๊กนี้เป็นอย่าให้มีเป็นอันขาดอกแตกผมโดดหนีเลยนะผมไม่อยู่ถ้าลงแสดงขนาดนั้นแล้วก็ยังมาอาถรรพ์ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วก็แสดงว่ากิเลสตัวนี้เก่งมากเห็นมันคลองวัดเสียตอนนั้นเองเอาละพอไงละคุณดูแต่ความรู้สึก